สมาชิกใหม่กำลังจะมาทุกคนถ้าได้เจอแล้วอาจจะแบบพี่มิ้งถ้าเกิดเอาแก๊งอื่นมาร่วมด้วยนะโอ้โหชนกันยับเลยน้องเขาน่ารักมากเลยนะเขาแบบเริ่มมีขนออกมาแล้วนะทุกคนเห็นไหมมีปีกมีขนมาแล้วตัวแรกของเรากิโลของเรารู้สึกไม่ตรงให้ทุกคนกิโลเราไม่ตรงมินขอหมุนก่อนนะ15 กรัมนะคะโอ้โหเราทำไมเราอุ้ยเป็ดนี่อุ้ยอุ้ยไปแล้วทุกคนอุ้ยไปแล้วทุกคนมินเพิ่งเห็นทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมมินเพิ่งเห็นเนี่ยซัมแทงโบเบ้บลูคาลคูรีบิร์ดยาร์ดชานเนลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บิร์ดยาร์ดชานเนลทุกคนค่ะดีใจที่ได้มาเจอทุกคนอีกทีนึงนะโอ้แต่ดีใจทุกครั้งนะคะที่ได้เจอกันนะก็หวังว่าทุกคนก็จะติดตามทุกวันศุกร์ของมิ้นมาตลอดอ้อมิ้นลืมบอกไปนะในเพจ Facebook จะลงทุกวันเสาร์ตอนเช้า9 โมงนะ YouTube เนี่ยเราก็จะให้สิทธิพิเศษก่อนคือวันศุกร์ตอน1 ทุ่มนั่นเองนะคะวันนี้มินจะพาทุกคนนะคะไปดูไก่มินิโคชินกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่พ่อแม่ไก่นะครั้งนี้จะให้ดูแบบลูกไก่ที่เพิ่งฟักออกมาเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันนะคะและภารกิจของเราวันนี้ก็คือชั่งน้ำหนักลูกเจี๊ยบกันค่ะลูกเจี๊ยบอะไรมินิโคชินค่ะไปไปดูกันทุกคนคะก่อนที่เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเด็กๆกันนะมาดูพ่อแม่พันธุ์เขาก่อนแล้วกันนะคะนี่คือพ่อแม่ของเขานะคะทุกคนก็จะมีสีที่ค่อนข้างสวยงามนะขนฟูตอนนี้คือแบบอยู่ในวัยที่สวยมากๆเลยนะพ่อเขาเนี่ย2 ตัวนี้แสบมากๆเลยทุกคนเขาค่อนข้างดุนะด้วยสัญชาตญาณไก่แจ้ดุของบินเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะแบบกัดเราเป็นแผลอะไรเงี้ยนะคือเขาก็จะมีการจู่โจมเวลาตากล้องเนี่ยเดินไปใกล้ๆนะเขาจะแบบเขาก็แค่เหมือนมาขู่ๆแบบไม่ให้เข้าเราอะไรหลังจากที่พ่อแม่ของเขาได้ออกไข่มาทุกคนมินก็จะเอาไข่ของพ่อแม่เขาเนี่ยนะคะเอามาทำการกกของมินเองนะซึ่งเราก็จะย้ายไข่ของพวกเขาเนี่ยไปอยู่ที่ห้องอนุบาลไก่จ๋าเข้าตู้กกเราก็จะรอไปเลยยาวๆ21 วันนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราก็จะดูพวกอุณหภูมิความชื้นต่างๆจนครบ21 วันเขาฟักออกมามินก็ทำการย้ายไปที่ตู้อนุบาลของลูกไก่นะคะและตู้อนุบาลนะคะเราก็จะแบ่งเป็นชุดๆอีกนะคะชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นไซส์แบบอาทิตย์นึงอาทิตย์เนี่ยคือลูกไก่ก็จะมาอยู่รวมกันสมมติว่านะคะตัวแรกออกมาวันที่1เนี่ยก็เข้าตู้แรกเกิดพอผ่านไปสัก3 หรือ 4 วันอีกตัวนึงเกิดก็จะเอามารวมกันไม่เกิน1 อาทิตย์นะส่วนหลังจากนั้นนะถ้าใครเกิดหลังจากอาทิตย์นึงของกลุ่มแรกไปแล้วนะคะก็จะย้ายไปอยู่อีกตู้นึงไซส์เขาจะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าหน้าตาของเด็กๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะทุกคนนี่ทุกคนเห็นนะเนี่ยจะมีอยู่2เราวันนี้นะมินขอเกริ่นแบบสปอยก่อนละกันนะคะสมาชิกใหม่กำลังจะมาทุกคน2กงนี้นะคะมินจะบอกเลยว่าออกเป็นแนววินเทจงดงามมากเลยค่ะเพราะว่าเรา DIY ขึ้นมาเองนะทุกคนเดี๋ยวลองดูว่าจะใช้การได้ดีมากแค่ไหนก็เดี๋ยวดูกันไปนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่า2เราเนี่ยจะเป็นไก่พันธุ์อะไรนะคะรับรองว่าถ้าได้เจอแล้วอาจจะแบบพี่มินทุกคนคะรอบในการเก็บไข่ของมินนะคือมินจะรอทั้งหมด4 วันนะซึ่งในระหว่าง4 วันเนี้ยมินจะเช็คเลยว่ามีไก่พันธุ์อะไรบ้างนะคะที่ออกไข่มาแล้วซึ่งพอครบ4 วันปุ๊บเนี่ยมินก็จะรวบรวมไข่ทุกๆพันเลยนะเอาเข้าเครื่องบดไข่นะคะดูจ้าเด็กๆออกมาวิ่งนี่นะคะนี่คือเป็นกลุ่มของเขานะ3 ตัวเนี้ยคือเขาอยู่เราเดียวกันนะทุกคนมินลืมบอกไปหลังจากที่ไก่มินิโคชินได้เติบโตได้โตขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยมินก็จะย้ายจากห้องอนุบาล นะคะมาอยู่ที่เราอีกเรานึงนะไม่ใช่เป็นเราพ่อแม่ของเขานะก็จะเป็นแบบกลุ่มของเขาตั้งหากเลยนะคะไก่เนี่ยถ้าได้อยู่ร่วมกันแล้วนะเขาก็จะคิดว่าเนี่ยเขาเป็นแก๊งเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดเอาแก๊งอื่นมาร่วมด้วยนะโอ้โหชนกันยับเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ห้องอนุบาลไก่จ๋ากันค่ะตอนนี้เราก็ถึงห้องอนุบาลไก่จ๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนเนี่ยมาดูลูกไก่ที่เพิ่งฟักออกมากันนะคะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวมินจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูไซส์1เดือนกันก่อนนะว่าหน้าตา1เดือนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมินิโคชินนะคะไซส์1 เดือนนะทุกคนซึ่งน้องเขาก็ยังแบบตัวเล็กๆน่ารักๆอยู่นะ
ประมาณนี้เห็นหรือเปล่าน้องเขาน่ารักมากเลยนะเขาแบบเริ่มมีขนออกมาแล้วนะทุกคนเห็นไหมมีปีกมีขนแบบเริ่มยาวอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมินจะอุ้มมาสักตัวนึงนะให้ทุกคนแบบได้เห็นใกล้ๆว่าน้ำหนักน้องเขาจึ้งริมแค่ไหนนะคะผู้โชคดีหูน้องแข็งแรงมากกับทุกคนน้องวิ่งแบบเร็วมากกับตัวนี้แล้วกันอย่าจับเขาแบบว่าแรงมากนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเฉามือนะคะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่าว่าเขามีขนที่ขาน่ารักน่ารักนะน้องที่อายุประมาณ1เดือนนะทุกคนนะก็มีขนที่ขาด้วยเห็นมั้ยเป็นท่าจับที่สวยงามมากทุกคนล็อกแขนล็อกขาเขาเอาขาไม่ล็อกล็อกแขนล็อกปีกเขาไว้นะคะอันนี้มีปีกเขาดูดูขนปีกขนปีกขนปีกเขาสวยงามดูนุ่มนิ่มเห็นมั้ยขนเขาดูนุ่มมากทุกคนก่อนที่เราจะไปชั่งนะคะเรามาดูไซส์แบบช่วงอายุประมาณสัก15วันนะอ่ะก็จะมารวมตัวกันนี้ก็จะแบบตัวเล็กหน่อยนิดนึงขนเขาอะปีกเขายังไม่ออกมาเต็มที่นะก็จะเป็นขนปุยๆนะมาดูกันดีกว่านะคะว่าหน้าตาน้องเขาจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีทุกตัวตื่นกันหรือยังจ้าเด็กน้อยเด็กน้อยนอนอยู่ทุกคนนะเขาจะตกใจนิดนึงเวลาเราเข้าหานะคะในไซส์นี้นะคะน้องก็จะแบบเบบี๋มากๆเลยนะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาเกิดออกมาจากไข่ปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะรออีกไม่นานเขาก็จะขึ้นมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวมิจะจับลูกไก่ไซส์ประมาณสัก15วันเนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันใกล้ๆเลยดีกว่าอ่ะมาตัวไหนจะลูกเอาตัวไหนดีตัวนี้มาแล้วตัวนี้เล็กมากเลยทุกคนมินก็กลัวน้องเขาจะหลุดนะเดี๋ยวนะมินจะถ่ายยังไงทุกคนเห็นดีนะอย่างนี้ดีไหมดูขาขนขาเขายังไม่ค่อยขึ้นเลยนะทุกคนเห็นไหมยังเป็นอุยๆอยู่เลยนะปีกเล็กน้อยๆปีกน้อยๆนะคะให้ดูปีกเองนะคะยังแบบไม่ค่อยยาวนะไม่เหมือนพวกพี่ๆเขานะคะดูหน้าตาหน่อยจริงๆมินว่านะลูกเจี๊ยบนะหน้าตาตอนเด็กๆเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยดูไม่ค่อยออกนะต้องสังเกตแบบสรีระไซส์เนี่ยอ่ะ15วันเดี๋ยวมินให้เขาอยู่กับพี่น้องเขาก่อนไปอ่ะเดี๋ยวให้เขาได้พักผ่อนไปก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้ภารกิจของเราในการชั่งน้ำหนักเนี่ยก็จะเป็นไซส์1เดือนกันนะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนไปดูว่าหนักกันเท่าไหร่ปะนี่นะคะก็คือตะกร้านะคะที่จะพาเด็กๆไปที่โต๊ะช่างของเรานะคะจริงๆตะกร้าอันนี้คือตะกร้าเก็บมะละกอนเองเอามาเก็บเด็กๆก่อนแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาเก็บเด็กๆกันดีกว่าค่ะไปหนึ่งตัวโอ้เสียงดังจังเลยมาแล้วตัวที่3ตัวที่4สุดท้ายตัวที่5ค่ะและตอนนี้นะคะมินก็จะมีกระดาษโน้ตเอาไว้แต่ละตัวเนี่ยหนักกันเท่าไหร่บ้างมาเดี๋ยวเรามาดูกันตัวแรกกันเลยนะคะมาแล้วตัวแรกของเรากิโลของเรารู้สึกไม่ตรงให้ทุกคนกิโลเราไม่ตรงมินขอหมุนก่อนนะตรงแล้วตรงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะทำการนะคะชั่งลูกไก่ตัวแรกกันว่าหนักประมาณเท่าไหร่นะคะไปลุยกันค่ะตัวแรกนะทุกคนหนักอยู่ที่ประมาณ40กรัมนะคะมาตัวที่2กันเลยนะคะดูกันนะคะว่าหนักเท่าไหร่โหน้องดิ้นแดงมากทุกคนตัวที่2นะคะ35กรัมนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเอาเข้าตู้ไปก่อนนะคะกุ๊ก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 ทำไมไปอยู่ตรงนู้นนะกุ๊กกุ๊กเดินมาหากุ๊กกุ๊กโอเคค่ะมาดูตัวที่3กันเลยค่ะตัวที่3 1 2ช่ําโอ้ตัวนี้เบามากเลยทุกคนอยู่ที่20กรัมนะคะตัวที่4มาเลยตัวนี้จะเด็ดหน่อยมาดูกันเท่าไหร่ลืมจองช่ำจะดิ้นนะลูก15กรัมนะคะโอ้โหเราทำไมเราอุ้ยทำไมเราอุ้ยเกือบตกไปเมื่อกี้ทุกคนเห็นตัวสุดท้ายนะคะตัวที่5มาดูสิโอ้โหอันนี้เบาหยงเลยอะเบาหยงเลยเดี๋ยวน้องน้องแป๊บนึงลูกคันเหรอลูกประมาณ15กรัมนะคะนะคะตอนนี้ก็มาสรุปกันเลยนะคะในช่วงอายุ1เดือนแต่ละตัวเนี่ยน้ำหนักจะไม่เท่ากันเลยนะบางตัวแบบ40 35 20 15 15กรัมเพราะว่าเขาฟักมาไม่ได้พร้อมกันบางตัวเนี่ยอาจจะเกิดก่อนแบบประมาณสัก5วัน4วันอะไรประมาณนี้นะซึ่งระยะเวลาแค่เนี้ยก็ทำให้ไซส์เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปด้วยละค่ะตอนนี้ก็คือจบไปแล้วภารกิจของมินนะคะว่าชั่งน้ำหนักของเด็กๆนะคะอายุไซส์1เดือนเนี่ยหนักเท่าไหร่มาดูอันนี้ดีกว่าค่ะไข่ไก่ที่มินทำการรอการฟักออกมาว่ามีไก่พันอะไรบ้างนะไก่เป็ดนี่อุ้ยอุ้ยไปแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยไปแล้วทุกคนมันเพิ่งเห็นทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมมันเพิ่งเห็นเนี่ยขาวมาแล้วมินิโคชินมันโชคดีจังเลยอ่ะทำไมตอนนี้ขาวมาก่อนวะปกติมินจะเห็นแบบว่าเขาไม่ได้ขาออกมาก่อนนะเนี่ยทำไมขาออกมาโอ้วันนี้เราโชคดีมากเลยทุกคนเราถ่ายคลิปว่าเห็นน้องกำลังฟักด้วยนี่ทุกคนดูแต่ว่ามินไม่เคยเห็นนะขาออกมาก่อนนะดูขาดิเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนมีหัวน่าจะอยู่ข้างบนเหมือนตัวการ์ตูนเลยทุกคนแบบไข่เดินได้เลยเนี่ย
วางไว้ก่อนนะทุกคนนะวางไว้ก่อนนะแป๊บนึงนะคะน้องก็น่าจะฟักได้ละหรือมิ้นอาจจะช่วยเขานิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวมิ้นให้ทุกคนดูก่อนว่าเรามีไข่อะไรบ้างนะไข่เป็ดบางไข่เนี่ยก็จะไม่มีเชื้อคนเห็นมาก็แบบใสๆ3แถวด้วยอ่ะเป็นไข่เป็ดอันนี้เป็นมินิโคชินนะคะเริ่มน้อยแล้วเพราะว่าชุดแรกเขาก็หมดแล้วนะคะมินิโคชินต่อมาก็จะเป็นไก่บาม่านะคะบาม่าจะฟองใหญ่หน่อยแล้วก็เป็นไข่โปแลนด์นะคะโอเคงั้นปิดคลิปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยน้องลูกไก่ที่กำลังฟักถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้มินด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งวันนี้มินต้องไปก่อนนะคะต้องไปช่วยน้องแล้วค่ะไปละบ๊ายบาย